ว้าว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 พี่สาวคนสวยทำไมทำไมแซวทำไมมีอะไรไม่ได้แซวอะไรหรอกค่ะพี่แพทย์ค่ะเนี่ยแคนดี้เห็นพี่แพทย์นะไม่เจอกันไม่กี่วันดูซิแขนก็เล็กเรียวผิวก็ขาวขาวไปทำอะไรมาบอกเคล็ดลับบ้างสิหวานนะเธอจะมาชมฉันจะเอาอะไรจากฉันหรือเปล่าไม่เอาค่ะอยากได้เคล็ดลับความสวยเฉยๆแคนดี้เองอ่ะก็อยากสวยบ้างนะสิคะพูดจริงดิฉันมันดีดีขึ้นอย่างนั้นเลยหรือยังไงจริงๆค่ะบอกหน่อยนะคะไม่บอกหรอกฉันไม่บอกเธอง่ายๆหรอกบอกหน่อยไม่ได้หรออยากรู้จริงๆหรออยากรู้จริงค่ะแน่ใจนะแน่ใจโอเคงั้นหนูจะให้คุณบอกตัวเองละกันใครคะคนคนนั้นเป็นใครเอ๊ะใครเนาะเดี๋ยวพาเรามาเจอดีกว่าดีค่ะนะเราไปเจอกันดีกว่าว่าคนคนนั้นเคล็ดลับความงามคือใครดีไหมดีค่ะโอเคแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสาวปริศนาเมื่อสักครู่นี้คือใครเธอคนนั้นเป็นคนที่สวยถ้าทุกคนเห็นแล้วจะต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาว 2,000 ปีเลยละค่ะคือใครรู้ไหมคะพี่เมย์เองค่ะแล้วพี่เมย์คือใครเราลองพบพี่เมย์กันเลยดีไหมคะพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีแรกแคนดี้ก็นึกว่าใครนะคะที่สามารถทำให้พี่แพตตี้เนี่ยสวยได้ขนาดนี้แถมมาเจอตัวจริงก็ยังสวยขนาดนี้อีกก็คือเป็นแขกรับเชิญประจำของเรานั่นเองก็คือพี่เมย์ฟอร์สเลนค่ะก่อนอื่นแคนดี้ก็ต้องขอถามพี่เมย์ก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปอะค่ะทำไมพี่เมย์ถึงมาทำผลิตภัณฑ์ฟอร์สเลนคะเรื่องยาวอีกแล้วนะค่ะเอาง่ายๆเอาวันนี้เรากระชับกระชับดีกว่านะได้ค่ะจริงๆก็กำเนิดมาจากพี่เมย์เองนี่แหละความที่เมย์อ้วนมาก่อนเนาะแล้วพอพี่เมย์มาใช้ผลิตภัณฑ์เราต้องเทสตัวเองเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันพอเทสแล้วมันได้ผลเพราะถูกก็ทำเลยทำแบรนด์เพื่อที่จะให้สาวๆอีกหลายๆคนได้มามีหุ่นกระชับเพียวไม่ต้องไปทานอาหารเสริมที่คิดว่ามีส่วนผสมของยาลดความอ้วนของพี่เมย์ไม่มีนะใครที่จะมาสวยแบบจะให้หุ่นลดภายใน7วัน15วัน4กิโลของพี่เมย์ไม่ใช่นะของพี่เมย์จะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนื่องจากเรามีถั่วขาวถั่วขาวนี่ก็จะไปดักจับแป้งดักจับไขมันใช่ไหมคะพอดักจับแป้งไขมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระบองเพชรดูดซึมมันจะมีกากใยเส้นใยไฟเบอร์สูงเช้ามาก็ขับถ่ายสบายๆพอน้ำหนักตัวเราลดลงปกติคนอ้วนแล้วมาผอมตัวจะเหี่ยวจะนิ่มเขาพี่เมย์มีคอลลาเจนแอคทีฟสูงมากคอลลาเจนจะทำให้ตัวแน่นเปรี้ยเหมือนกันเลยเพราะนั้นอย่างพี่เมย์ไม่ได้ออกกำลังกายแต่โดยพี่เมย์ก็แน่นคราวแรกพี่เมย์มาออกรายการหนูพี่เมย์ยังอวบอวบอยู่เลยนะใช่ค่ะคือแบบที่แรกก็คือถ้าเกิดพี่แพตตี้ไม่พามาแนะนำเนี่ยค่ะอาจจะแคนดี้อาจจะจำพี่เมย์ไม่ได้เลยเพราะว่าแบบไม่เจอกันนานต้องบอกว่าพี่เมย์เนี่ยยังหุ่นเป๊ะแล้วก็หุ่นดีกว่าเดิมมากๆด้วยนั่นน่ะสิคะก็ต้องมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่เมย์การันตีได้เลยว่ามีลูกค้าที่โทรมาจากรายการที่เรามาออกเคเบิลกันนะคะลูกปรากฏว่าโทรมาแล้วซื้อมาก็โทรมาขอบคุณแล้วก็เป็นลูกค้าต่อเนื่องค่ะตอนนี้พี่เมย์ส่งของกันแทบไม่ทันเลยค่ะแต่พี่เมย์คะอันนี้ค่ะมีคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการนะคะถามแคนดี้มาค่ะว่าพอทำจริงๆเธอเหมือนที่พี่แพตตี้บอกว่าพี่เมย์เนี่ยเป็นสาว 2,000 ปีตัวอย่างเนี่ยใช่ไหมต้องตอบเป็นอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้หรอใช่ไหมคะถามจริงๆว่าอายุเท่าไหร่คะอายุผิวอายุหน้าตาเราเนี่ย25เราหยุด25เราหยุดเลยสวยอย่างนั้นตลอดไปใช่ไหมคะพี่เมย์สวยเนื้อสวยจากภายในนะค่ะพอสวยภายนอกปุ๊บเนี่ยล้างเครื่องสำอางออกไปก็เหมือนเดิมแต่นี่เราสวยจากข้างในมันเปล่งคือจะอยู่ติดกับร่างกายของเราใช่มันมีออร่ามันสวยเปล่งออกมาจากเวลานอนก็สวยใช่ใช่อย่างนี้แสดงว่าฟอร์สเลนนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยถูกต้องค่ะมันทำให้สุขภาพข้างในเราสะอาดเราคลีนเราไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีเขาเรียกว่าไขมันอุดตันระบบขับถ่ายเราก็ดีลำไส้เราก็สะอาดเพราะฉะนั้นมันไม่มีแบคทีเรียในท้องหน้าตาสดใสผิวพรรณเราก็สดใสแถมผิวพรรณก็กระชับเนื่องจากมีคอลลาเจนอีกเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะค่ะว่าของเราดีจริงๆพี่เมย์คะพอพูดถึงเรื่องผิวแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มักจะคิดว่าผิวคนเราไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเป็นคนไทยอย่างเงี้ยพี่เมย์บอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าเอามาจากเมืองนอกด้วยค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้องแพตตี้ค่ะพี่เมย์จะบอกว่าโปรดักต์พวกนี้พี่เมย์ไม่ได้เอานำเข้านะจริงๆมันเป็นของที่ผลิตในไทยเรานี่แหละสมุนไพรไทยๆเรานี่แหละเพียงแต่ว่ามันมีแอคทีฟที่บางตัวพี่เมย์เอาวัตถุดิบจากเมืองนอกมาอย่างที่เช่นว่าอย่างถั่วขาวถั่วขาวเนี่ยพี่เมย์ได้มาจากทางเกาหลีเกาหลีผิวสวยไหมใสไหมสวยตาใสพี่แพตตี้ก็ทานเองพี่แพตตี้ก็สาวเกาหลีอันนี้ให้เขาลองเลยนะเขาบอกว่าพี่เมย์ถ้าหนูสวยกันนี้แล้วหนูจะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยมันมีถั่วขาวมันสวยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาทานถั่วขาวเป็นกิจวัตรประจำวันถูกไหมพี่เมย์ก็ได้แอคทีฟจากเขามาเพราะว่าเราอย่างนี้
คนเกาหลีพื้นเพเนี่ยเขาขาวอยู่แล้วแล้วนี่จะเหมาะกับคนไทยไหมครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่แล้วจริงๆคนไทยก็จะสีผิวแบบออกสีน้ำผึ้งสีผสมบ้างคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่เมย์จะบอกว่าสีผิวคนไทยเนี่ยเป็นผิวเหลืองขาวค่ะโซนเอเชียเป็นเหลืองขาวไม่ใช่ผิวขาวใสเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเนี่ยถั่วขาวมาเติมแต่งให้มันใสขึ้นให้มันใสขึ้นเม็ดสีเมลามีนสิวเราเนี่ยมันก็จะบลิงขึ้นถูกไหมคะมันจะบลิงขึ้นพอเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวกระบองเพชรถูกไหมเขาบอกเพชรก็ขับถ่ายเหมือนที่พี่บอกหนูเมื่อกี้มาเจอคอลลาเจนก็กระชับเด้งใสเลยเห็นไหมเนี่ยหนูทานไปได้ไม่ถึงเดือนเลยหนูนิ่มใสขึ้นมาเด่นอีกหน่อยคือผิวพรรณสดใสแต่ว่าเนื้อของผิวหนังเนี่ยก็ไม่เหี่ยวก็ยังแต่งตึงไม่เหี่ยวแล้วก็ดูแล้วก็ยังเหมาะกับคนไทยด้วยเหมาะมากคนไทยเนี่ยจริงๆเม็ดสีคนไทยเนี่ยเป็นความที่เป็นคนขาวเหลืองเพราะฉะนั้นการจะปรับเม็ดสีเมลามีนสีเนี่ยไปได้ไหวน่าสนใจมากเลยอันนี้ต้องมาถามพี่แพตตี้บ้างค่ะเจ้าตัวเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแคนดี้เดินไปเจอพี่แพตตี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าไม่เจอกันไม่กี่วันเปลี่ยนไปมากเลยแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะพี่แพตตี้หนุ่มๆแบบว่ามียังไงบ้างเรื่องนี้น้องเราก็ไม่ต้องพูดกัน